จดหมายจากทัพลานคือจิตวิญญาณผู้พิทักษ์อุทยานเหตุการณ์นี้เหมือนวันวาดข้าราชการนักการเมืองจะหุบปากผลการประชุมคทช.ครั้งที่สองวันที่สิบมีนามีมติให้ปรับแนวเขตป่าพรม.หน้ามาอ้อมกหมายถึงหมกเม็ดนี่แหละที่เด็ดครม.หน้ามาประชาชนถูกปิดหูปิดตาจากพวกแมงกินปากพวกพญากินมือปืนผูกนับระเบิดกวาดน้ำของกำลังติดอาวุธสุดๆมีแค่อาหารเพียงไม่กี่อย่างหยุดยาอาวุธพร้อมแค่ไหนอันตรายอาจลงป่าทุกก้าวย่างแต่เงินเดือนเบี้ยเลี้ยงกลับสวนทางชีวิตที่ปลูกฝังอุดมการพิทักษ์ป่าสุนทรพจน์ของพวกเจ้านายหวานหูดูดีสร้างแรงศรัทธาวันไหวใครให้คิดดูผู้พิทักษ์ทำงานไม่กลัวตายขอมีเรื่องผิดพลาดถูกใส่ร้ายเจ้าน้องเจ้านายหายจ้อยรอยซ้ำเติมสร้างแรงศรัทธาแต่ในความเป็นจริงนี่นะผู้พิทักษ์ป่าเอื้อมระอาอับอายใครควรไหว้ใครให้คิดดูผู้พิทักษ์ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายขอมีเรื่องผิดพลาดถูกใส่ร้ายเจ้าน้องเจ้านายเอาตัวรอดพันละวันอย่าเอาตำแหน่งมายืนให้เพื่อปิดปากประชาชนที่รักผู้พิทักษ์เขารู้ทันขอเปิดโปงขบวนการป่าลั่นหวังทุกป่าอุทยานทับลานระทมขอเปิดโปงขบวนการป่าลั่นหวังทุกป่าทับลานสงสารผู้พิทักษ์ป่าทุกทับลาน